หายสงสัยได้ว่าถ้าเรามองสีเขียวนานๆนานมันก็ทำให้เซลล์ในจอประสาทตามันเสื่อมมองไปนานๆตามันก็เสื่อมได้แล้วเราไปมองสีขาวมันก็สีขาวมันพร่ามันทำให้เห็นเป็นสีม่วงแดงม่วงอ่ะเออมันเปลี่ยนไปได้ยังไงมันก็เกี่ยวกับทฤษฎีแสงเนื่องมาจากทั้งสีขาวเนี่ยมันเป็นแสงขาวที่ถ้าเรามองสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงนานๆมันจะปรากฏมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเห็นเป็นสีตรงกันข้ามมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเลยนะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆลองทดลองพิสูจน์ดู